วิธีแก้ค้นหาไอดีไลน์ไม่เจอมาดูขั้นตอนกันเลยเวลาที่เรานะครับนำไอดีไลน์เพื่อนมาค้นหาแล้วไม่เจอไลน์เพื่อนนะครับเพื่อนของเรานั้นอาจจะปิดไม่อนุญาตให้คนอื่นค้นหาบัญชีไลน์จากไอดีก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเวลาที่มีคนอื่นนำไอดีไลน์ของเราไปค้นหาแล้วไม่เจอนะครับให้เรามาตั้งค่าตามนี้เลยก็วิธีการนะครับให้เราเข้าไปที่แอป LINE เสร็จแล้วนะครับให้มากดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างต่อไปกดรูปฟันเฟืองการตั้งค่าในหน้าการตั้งค่าให้กดเมนูความเป็นส่วนตัวในหน้าความเป็นส่วนตัวนะครับมันจะมี1เมนูที่เขียนว่าอนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID ถ้าเรามาปิดตรงนี้นะครับคนอื่นจะไม่สามารถนำ ID LINE ของเราไปค้นหาได้และจะไม่สามารถแอดเพื่อนโดยใช้ ID LINE ได้นะครับถ้าคนอื่นนะครับค้นหา ID LINE ของเราไม่เจอเพื่อนๆ นะครับก็สามารถเข้ามาที่หน้านี้และมาเปิดในส่วนของเมนูนี้ได้เลยเมื่อเปิดแล้วนะครับคนอื่นก็สามารถนำ ID LINE ของเราไปค้นหาและแอดเป็นเพื่อนกันได้นะครับแต่ถ้าเวลาที่เราเนาะค้นหา ID LINE ของเพื่อนไม่เจอก็สามารถส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนไปปรับค่าอนุญาตให้คนอื่นค้นหาบัญชี LINE เจอด้วย ID LINE ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ